สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาเดย์ไวครับแทบไม่น่าเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคนที่กินมะระเป็นประจำครับในยามที่เรายังเด็กเนี่ยเรามักจะมองข้ามเมนูอย่างมะระเสมอครับด้วยความที่รสชาติของมะระจะออกขมๆกินแล้วไม่อร่อยเท่าไหร่แม้ว่าบรรดาผู้ใหญ่เนี่ยต่างก็บอกว่ามะระเนี่ยมีประโยชน์มากๆหวานเป็นลมขมเป็นยามะระหรือมะระจีเนี่ยเป็นผักที่มีฤทธิ์เย็นครับจึงมักจะนำมาปรุงเป็นอาหารเพื่อบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีซึ่งมีเมนูให้เลือกหลากหลายทั้งมะระผัดใส่ไข่นะครับแกงจืดมะระยัดไส้หมูสับแกงคั่วมะระแล้วก็เมนูต่างๆอีกมากมายครับซึ่งมีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากเอาล่ะครับเรามาดูกันว่าสำหรับคนที่รับประทานมะระเป็นประจำเนี่ยจะมีประโยชน์หรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายกันบ้างไปดูกันครับข้อที่1ครับช่วยในการล้างพิษตับมะระช่วยในการขับพิษร้อนออกจากร่างกายได้ดีช่วยในการฟอกเลือดบำรุงตับนะครับแล้วก็ในมะระเนี่ยจะมีสารที่ช่วยเพิ่มเอนไซม์ในการทำลายสารพิษในตับได้ด้วยครับซึ่งช่วยในการป้องกันโรคตับแข็งโรคตับอักเสบได้มาดูข้อที่2ครับช่วยทำให้เจริญอาหารรสขมของมะระนะครับจะเกิดจากสารที่เรียกว่าโมบอดิซินครับซึ่งมีฤทธิ์ในการช่วยกระตุ้นความรู้สึกอยากอาหารแล้วก็ยังช่วยทำให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกทั้งรสขมของมะระเนี่ยยังเป็นยาระบายอ่อนๆ อีกด้วยครับมาดูข้อที่3ครับช่วยในการบำรุงสายตามะระจะมีวิตามิน A สูงมากๆนะครับมะระ100กรัมหรือว่า1ขีดเนี่ยจะมีปริมาณวิตามิน A ถึง 1,225 ไมโครกรัมเลยทีเดียวซึ่งจะช่วยในการบำรุงผิวพรรณบำรุงสายตาช่วยในการมองเห็นเพิ่มความสามารถในการมองเห็นในเวลากลางคืนนะครับผมหรือว่าในที่ที่มีแสงน้อยๆนะครับช่วยป้องกันตามัวตาฝ้าตาฟางครับไม่เพียงเท่านั้นครับการรับประทานมะระเนี่ยยังช่วยในการป้องกันเซลล์เยื่อบุต่างๆของร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกติลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตานะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นต้อกระจกได้อีกด้วยมาดูข้อที่4ครับช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดมะระเนี่ยดีต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานครับมะระจึงเป็นผักที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดีสามารถช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับเพราะทำให้การเผาผลาญกลูโคสเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับมาถึงข้อที่5ช่วยในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ครับมะระเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นสารฟีนอลครับซึ่งช่วยในการลดความเสี่ยงการเกิดเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็สามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ส่วนใครที่ต้องการนำมะระเนี่ยไปปรุงเป็นอาหารจานโปรดของคุณนะครับผมเรามีเคล็ดลับง่ายๆในการลดความขมของมะระไปดูกันครับเริ่มจากวิธีการแรกครับคือการเริ่มหั่นหรือว่าซอยมะระเป็นชิ้นๆตามเมนูที่จะปรุงหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปขยำคลุกเคล้ากับเกลือทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็ล้างเกลือออกครับแล้วก็นำไปลวกในน้ำเดือดพร้อมนำไปปรุงเป็นอาหารต่อได้เลยครับส่วนวิธีการที่2ก็คือต้มน้ำให้เดือดจัดนะครับแล้วก็ใส่เกลือตามลงไปครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นำมะระที่เตรียมไว้นะครับลวกจนเป็นสีเขียวเข้มหลังจากนั้นก็ตักขึ้นมาน็อกกับน้ำเย็นจัดครับพักไว้ให้เสด็จน้ำนะครับแล้วก็นำไปปรุงเป็นเมนูที่ต้องการได้เลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเมนูเด็ดๆเกี่ยวกับมะระเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามสำหรับวันนี้นาวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ